ครับท่านผู้ชมเป็นเมนูวันนี้เป็นเมนูสุดท้ายซึ่งบอกได้เลยว่าใจตรงกันชอบทานเมนูด้วยกันอ๋อจริงเหรอพี่โอ้โหดีใจจังเลยค่ะพี่เชฟจะทำอะไรคะเนี่ยวันนี้ทำเมี่ยงปลาทูว้าวนะจะมาดูสูตรของพี่เชฟแล้วกันว่าจะเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นยังไงได้แต่วันนี้เนี่ยจะให้คนชอบปลาทูเนี่ยแกะปลาทูแต่จริงแล้วคนเชฟใช้ปลาทูนึ่งนะปลาทูที่นึ่งแล้วค่ะนะเรามาย่างนิดนึงให้ได้กินครับอ้าวแล้วเราไม่ต้องอ๋อมันคือย่างใช่ไหมคะไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันครับย่างไม่ต้องใส่น้ำมันวันนี้เนี่ยคือเราต้องการเอากลิ่นนะครับเอากลิ่นไม่ไหม้ของปลาตานั่นเองค่ะเนี่ยรอให้ทีนี้ผมต้องการทำรวดเร็วนิดนึงก็จริงๆปลาทูนึ่งมันสุกอยู่แล้วค่ะนะครับมันก็เป็นตัวสุกอยู่แล้วผมก็ใช้ตัวให้มันได้กลิ่นไหม้หน่อยเอาละผู้ชมผมขอยกออกเลยโอเคแล้วจะให้น้องสาวเนี่ยเขาเป็นคนแกะเป็นคนแกะปลาคนชอบทานปลาก็ต้องแกะปลาได้ใช่ไหมพอได้ไหมได้ค่ะแต่อาจจะร้อนนิดนึงนะโอเคทีนี้ตัวหัวเนี่ยไม่ต้องเอาเดี๋ยวหัวเนี่ยเก็บไว้ให้พี่เชฟชอบหัวหรือชอบตามันคะพี่เชฟคะพี่เชฟชอบประมาณเชฟว่าถุงมือค่อนข้างจะโอเคไหมนะครับได้ค่ะได้ค่ะได้โอ้โหพอจะมีได้ค่อยดึงออกมานะคะเอาเฉพาะเนื้อนะผู้ชมแต่อย่าทำอย่างนี้นะเข้าใจไหม อร่อยมากนะผู้ชมอันนี้คืออะไรหนูไม่เห็นหนูไม่เห็นท่านผู้ชมที่น้องเบ้นแกะปลาทูนะครับผมก็จะเตรียมเครื่องเลยค่ะซึ่งตัวเครื่องเมี่ยงของผมก็จะมีตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยนะครับใบมะกรูดเล็กน้อยพอดีเนี่ยน้องเบ้นแกะปลาทูเสร็จเครื่องเมี่ยงก็เสร็จเรียบร้อยพอดีนะครับใบมะกรูดไปละใบมะกรูดได้ต้นหอมนะครับต้นหอมซอยไปแต่เดี๋ยวจะสุดท้ายจะทราบกันนะฮะท่านผู้ชมว่าฝีมือการแกะปลาทูนั้นเนี่ย มันมีก้างหลงเหลือไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะคะขอเช็คก่อนค่ะไม่ขอเช็คความเช็คความละเอียดเคยไปทานเมี่ยงปลาทูตามร้านอาหารไหมเคยค่ะแล้วเจอก้างไหมไม่มีร้านไหนท่านผู้ชมที่ไม่เจอก้างเจอค่ะเอาละฮะมันก็ต้องมีหลงเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีผักชีสับนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับพริกขี้หนูเนี่ยสับละเอียดมากๆนะครับเพราะว่าจะต้องการทำเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหอมหมดเลยมีไข่ด้วยอ่ะโอ้โหใส่ไข่ด้วยนิดนึงได้ไหมใส่ไข่ได้เลยเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวไว้วางแต่งเอาไว้ตรงนั้นแหละโอ้โหหนูแบบหาทุกตัวเลยเนี่ยเพิ่งเจอตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมฮะนี่ปลาทูใกล้เสร็จแล้วผมก็เสร็จแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่จะเรียบร้อยแล้วฮะเหลือหอมแดงอย่างเดียวนี่นะครับเอาแล้วครับวันนี้เนี่ยแค่สับหนูก็แบบว่าคือน้ำลายกรึบเลยนะเอาละฮะเอาละได้ไหมคะโอเคอีกนิดนึงอีกนิดเดียวให้มันหมดแล้วกันใช่ค่ะเสียดายแล้วผมจะให้น้องเขาปรุงเองท่านผู้ชมอันนี้ผมขอเก็บไว้เป็น private collection เก็บไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวล้างมือเก็บถุงมือเลยนะถ่ายถุงมือทิ้งเลยโอเคทีนี้จะให้น้องเขาเปิดได้เอาละเป็นมือก่อนให้น้องเขาปรุงท่านผู้ชมจะมาปรุงน้ำเมี่ยงแหละนะครับซึ่งปลาทูเนี่ยเวลาที่เมื่อกี้แกะไปได้ชิมยังยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะชิมนิดนึงว่าเป็นยังไงเอามาชิ้นใหญ่ก็ได้ท่านผู้ชมค่ะที่ให้ชิมเนี่ยอยากให้ในตอนด้วยอ่ะที่ชิมเนี่ยเราจะรู้ว่าปลาทูเนี่ยมันเค็มแค่ไหนใช่ไหมเวลาปรุงน้ำเมี่ยงเนี่ยเราจะได้รู้รสปรุงรสที่ถูกต้องค่ะเอาละครับสาวสวยแกะปลาทูแล้วท่านผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวมาปรุงน้ำเมี่ยงกันก็เป็นคล้ายๆน้ำยำนั่นเองน้ำยำเหรอคะเอาละค่ะเมื่อกี้เค็มนิดหน่อยใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะแล้วประมาณนี้เชฟปรุงสักช้อนครึ่งแล้วกันช้อนครึ่งนะครับค่ะส่วนเชฟใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายอย่างละครึ่งนะครับอันนี้หนูคลุกได้เลยไหมคะน้ำมะนาวเล็กน้อยฮะคลุกได้เลยค่ะแล้วก็ชอบทานเปรี้ยวใช่ไหมชอบทานเปรี้ยวค่ะนะครับนั้นชอบทานเปรี้ยวท่านผู้ชมนี่นะคะนะครับเอาละ1 2ค่ะค่ะยุ้ยรสชิมด้วยว่าชิมว่ารสชาติชอบไหมชอนได้ชิมเลยค่ะตอนนี้ได้เลยนะคะได้เลยอีกนิดนึงค่ะว่าเปรี้ยวหรือเค็มต้องการอะไรอีกหนูอยากได้เปรี้ยวอีกนิดนึงอยากได้เปรี้ยวนิดนึงนี่มีแล้วครับคุณผู้ชมโอเคโอเคค่ะตอนนี้ผมใส่ขิงลงไปก่อนนะครับแล้วคนเข้าไปค่ะทีนี้ถั่วลิสงที่ผมคั่วใหม่ๆเนี่ยท่านผู้ชมนะผมแนะนำให้คั่วใหม่ๆเหมือนที่ผมนะครับคั่วไว้เมื่อตอนเตรียมนะฮะแล้วผมก็จะแค่แค่อย่างนี้เองอุ้ยแค่อย่างนี้เหรอคะครับโอ้นะซึ่งมันจะได้รสชาติแล้วก็มันหอมมากเลยอะค่ะถ้าเกิดคั่วสดจะหอมมากเพราะว่าบ้านเราร้อนชื้นถ้าเกิดมันไม่สดมากมันไม่สดเนี่ยมันจะทำให้มันจะไม่ทำให้เหม็นหืนได้เอาละตอนนี้ของใส่เนื้อปลาทูโอเคค่ะบี้เลยค่ะบี้เลยนะคะบี้เลยตอนนี้บี้เลยบี้เนื้อปลาทูเลยกับเครื่องนะครับนะครับพริกขี้หนูหอมแดงขิงข่าไอตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็พริกหนูตายแล้วนะส่วนสุดท้ายผู้ชมตัวนี้ถั่วนี่เองนะให้พี่เชฟช่วยได้ค่ะพี่เชฟเวลาเมี่ยงปลาทูเนี่ยเขาจะทำให้มันให้มันบิ๊บบี้อย่างเงี้ยนะครับให้มันคืนน้ำลายแล้วค่ะพี่เชฟค่ะหนูจะเป็นแมวแล้วเมียวเดี๋ยวจับเลยค่ะว่าต้องเติมรสอะไรบ้างชิมคำใหญ่หน่อยเอาละนี่เอาละทำนะเติมรสอะไรบอกไปเชฟด้วยนะครับดูความน้ำตาลนิดนึงพี่เชฟขอน้ำตาลนิดนึงน้ำปลาค่ะน้ำปลาโอเคครับเปรี้ยวได้แล้วใช่ไหมคะได้ค่ะได้แล้วขอหวานหน่อยไหมได้ค่ะนิดนึงหวานนิดนึงค่ะขอหวานอีกนิดนึงแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยถั่วเนี่ยผมยังไม่ใส่เยอะเพราะเดี๋ยวจะไปใส่อีกแบบนึงนะครับค่ะอาชิมอีกรอบนึงท่านผู้ชมแล้วบอกท่านผู้ชมด้วยว่าโอเคไหมเราจะได้จัดเสิร์ฟเลยอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วนะพี่เชฟอย่าลืมไข่นะตัวนั้นนี่วางเลยวางข้างบนเลยฮะท่านผู้ชมยังติดใจมากแสดงว่าไม่อร่อยใช่ไหมแรงไม่อร่อยใช่ไหมอร่อยเอาละหยุดไม่ได้อ่ะตอนนี้พอได้แล้วตอนนี้เอาไข่วางเลยนะครับเราก็จะได้ท่านผู้ชมเราก็จะได้เมี่ยงก้อนอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยไข่ทั้งหมดเนี่ยมันหายากมากท่านผู้ชมนะเราก็วางไว้ข้างบนทีนี้เวลาทานเมี่ยงผักนะครับเราผักสลัดทั่วไปตัวนี้ใช้โรซ่าใช้โรลาโรซ่านะครับเป็นโรซ่าเป็นจะเป็นสลัดอย่างอื่นก็ได้นะครับเราก็จะวางข้างๆนี่แนมข้างๆไปแล้วบางคนอาจจะชอบที่เป็นผักชีด้วยนะครับก็วางข้างๆไปทีนี้อีกตัวนึงถ้าเกิดบางท่านอาจจะมีขิงใส่ไปค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยผมนำเสนอท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาทานแล้วเนี่ยมันจะต้องทานแล้วมันจะต้องมีตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับจะต้องมีแบบตัวนี้ตัวถั่วใช่ไหมคะผมอยากโรยถั่วไว้อย่างนี้เลยให้แบบพื้นเพลินมากแล้วก็จะตกแต่งเนาะมันก็จะมีบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะชอบเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเราก็จะวางมะนาวไว้อย่างนี้เราก็ตักมาห่อถ้าเกิดห่อกับเนื้อผักบางท่านถ้าเกิดชอบแต่ว่าเผ็ดมากก็เติมให้ครับเติมให้ไปเลยนะครับ M79 ไป2 เม็ด
F79 เป็น2เม็ดแล้วเจออย่างนี้ก็จะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนเป็นไงคะอร่อยมากค่ะโชว์ท่านผู้ชมนิดนึงนี่เสร็จเรียบร้อยชื่อว่าเมนูอะไรคะเมี่ยงปลาทูค่ะน่าทานอย่างนี้นะครับเราไปทานกันช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแล้วเราไปพูดคุยกันว่าน้องเบสมีผลงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็สาระอื่นอีกมากมายนะครับไปพบกันช่วงหน้าครับ